แค่นี้พี่น้องจะเฟ้นี่คือแนวทางหลักแนวทางรองการเติบโตของพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศนี่เดินทางไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยภาคอีสานประมาณ200หมู่บ้านแล้วครับพี่น้องเมื่อเธอเปิดที่บ้านดูมีทหารไปสังเกตการไปกดดัน30คนผมบอกว่าไปตามมาเลยทหารคุณมาเราไม่ปิดกั้นในบ่อประชาไตวันนี้นายตำรวจสาวัดประชาไตมาพูดที่วัดเต่าไห้อำเภอเมฆขอความอุณามาฟังท่านไม่ต้องมาแอบมาตึกมาฟังให้ชัดๆแล้วจะพูดให้เห็นแก้ในข้อที่4ดีไม่ดีพี่น้องเห็นไหมครับเราตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเพราะอะไรเสื้อแดงเพราะอะไรฝากอีกนิดเดียวพี่น้องที่มูลเหตุเสื้อแดงนายอำเภอน้ำสมจำได้ไหมพันตำรวจตีเกียรติต้องละละอบรมไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับพี่น้องจังหวัดร้อนนะนี่อยู่ๆคุณมาขอมาครับให้กดรถธงแดงที่หน้าบ้านถามว่าผิดอะไรไม่ผิดถามว่าเป็นไงไม่มาตรงไม่มาตรงไงตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นนายอำเภอต้องมาเดชต้องจบรัฐบาลไปแล้วยกเว้นคนมานอกเลี้ยงนอกทางจบอย่างอื่นมีเส้นท่านไม่นอกปกครองผู้ว่าฟังไว้นายอำเภอฟังไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประหลัดมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองฟังไว้พวกคุณเป็นนักปกครองแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นนักปกครองท้องที่อบต.เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟังไว้นี่นะครับสีแดงคือสีและสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยทำไมจึงเป็นสีและสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่กระทำมิตรเพราะพี่น้องที่ผมกล่าวตอนต้นไงเขาไปขออำนาจเขาคืนให้อภิสิทธิ์ยุบสภาแล้วคืนอำนาจให้เขาแล้วเขาจะได้ไปเลือกตั้งผู้แทนเขาใหม่เลือกพรรคไหนได้มากก็เชิญตั้งรัฐบาลตามสะดวกและบริหารประเทศไปนี่คือสัจจะของคนแสดงใช่ไหมครับเมื่อได้ดังนั้นแล้วคุณต้องไปหาไปเสื้อแดงยอมแต่ก็ใช่ที่จะพัฒนาองค์กรแสดงเพื่อให้เป็นองค์กรทางการเมืองภาคประชาชนเพื่อตรวจสอบเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญหากรัฐบาลใดที่บริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบแนวทางหลักและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องพรรคเพื่อไทยพรรคใดก็ได้ถ้าบริหารและมีนโยบายชัดเจนถึงพี่น้องประชาชนจริงๆเราย่อมที่จะต้องดูแลให้บริหารประเทศได้ใช่ไม่ใช่พี่น้องอันนี้ครับและทำไมก็มึงเสียสั่งทหารออกพรบในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งสอชอเอาทหารอาวุธมายิงรุ่นกล้องทั้งหมดเก็บไปยังกล้องทั้งหมดทั้งทหารทั้งสอชอถ่ายไปดูที่ว่าใครยิงคนแสดงทหารใช่ไหมครับมีตำรวจพูดและตำรวจจะบันทึกของคุณมาให้แล้วถามพี่น้องประชาชนทั้งโลกจะถามคนไหนว่าใครยิงคนแสดงหรือเปล่านี่แหละครับพี่น้องเขาจึงเรียกร้องความยุติธรรม10เมษายน28ตบผมเป็นผู้ไปชิงกับเลมโบ้วัฒนะพยัคฆ์มนตรีที่โรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วเอาขึ้นเวทีว่าสันผู้ทองตะลุงหายโดนสไนเปอร์พี่น้องและจะนอนยุทธนาจบพิศวาไฟฟ้าบ้านอยู่จอมบึงได้งานแล้วก็โดนสองศพไปเอาไปแล้วนี่เขาเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมนี่หรือที่คุณให้เขา19พฤษภาไม่พอว่าจะมีลูกอยู่นู่นสื่อต่างประเทศออกไม่มีการต่อเล่งยิงสั่งพี่น้องครับรวมแล้วอีก91ศพบาดเจ็บล้มตายบาดเจ็บอีก 2,000 ศพถามว่ารัฐบาลรับผิดชอบอะไรบ้างจะอยู่ได้อย่างไรไหนว่าประเทศนี้เป็นนิติรัฐปกครองด้วยกฎหมายปะโถกฎหมายไม่ช่วยพวกมึงใช่ไม่ใช่พี่น้องคนฝ่ายตรงข้ามทำอะไรก็ไม่ได้ผิดหมดและอย่างนี้อ่ะพวกมึงปกป้องสถาบันคุณเล่
ใครก็ตามที่อ้างจะปกป้องสถาบันแม้แต่พระครูนะคุณต้องกระทำในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นต้องทำในสิ่งที่ดีและต้องไม่ทุจริตนี่มึงทุจริตกันทุกพักกู้มาแล้วยังทุจริตไม่ใช่มีเงินเองไม่ใช่เงินในกระเป๋าเอาเงินอนาคตกู้มาแล้วทุจริตทุกโครงการผมยืนยันถ้าแน่จริงมึงไปฟ้องพันตำรวจตรีเสงี่ยมกำลังนัดรับในข้อหามีประมาทแล้วจะได้เจอตำรวจศาลจะได้อาศัยอำนาจศาลจะเอาเอกสารมาดูซิว่ามันเป็นยังไงพี่น้องครับเวลาน้อยอยากจะพูดกับพี่น้องสักสามชั่วโมงคณะกรรมการนปช.ที่มีปกติคราวต่อไปขอความกรุณาให้จับที่ใจกลางเมืองเพชรบุรีผมขอ2ชั่วโมงในขณะที่พี่น้องประชาชนน่ะมากันพอสมควรแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่น้องครับฝากนิดเดียวครับพี่น้องทหารหันมาทึกกันมีทหารในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนักการเมืองทีมรัฐบาลขณะนี้ทุกภาคพักการเมืองลงไปในพื้นบ้านไปกดดันเสื้อแดงกดดันพี่น้องประชาชนแล้วบอกว่าอย่าเลือกพรรคที่ล้มสถาบันนะเห็นไหมพี่น้องอย่าเลือกนะแล้วก็บอกด้วยพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงกำลังที่ล้มสถาบันพวกมึงนะพวกมึงนี่แหละเทปอัดไปทั้งหมดคุณเอาไปเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่าใครนะครับที่คิดล้มล้างสถาบันและคิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวให้ตัวเองใหญ่พี่น้องครับฝากทหารหันกับกองทัพกับที่ตั้งท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมื่อผมพูดทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนผมไม่ต้องการเห็นประชาชนเนี่ยฆ่ากันเองพี่น้องฆ่ากันเองถอยกันนะครับแล้วดับให้การเมืองสู่ภาวะปกติทหารกับองค์กรกับองค์กรการเมืองยุบสภาและเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งใหม่พรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศใหม่นี่แหละครับคือการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองในการพูดนี้พูดเพื่อไม่ต้องการให้คนไทยฆ่ากันและให้บ้านเมืองสงบสุขและป้องกันสถาบันและเป็นการปกป้องทายาทดังที่ได้ผมกล่าวมีเหตุและผลหากไม่เป็นความจริงตามที่ผมกล่าวอ้างขอความกรุณาให้ท่านดำเนินคดีอาญากับผมได้นะครับยินดีนะครับแจ้งข้อหามาแล้วไม่ต้องออกหมายผมจะไปแล้วจากที่อยู่กันว่าระหว่างรัฐทายาทซึ่งมีเหตุมีผลที่ผมกล่าวมาผมจงรับพอดีในฐานะรับราชการตำรวจมา27ปีกับกลุ่มบุคคลที่ออกสรรออกแบบการเมืองออกแบบรัฐธรรมนูญให้ตัวเองมีอำนาจไม่ถูกคนที่ล้มคิดล้มล้างหน้าประกองและให้ตัวเองเป็นใหญ่ได้ก้าวสู่ผู้สำเร็จราชการแทนองค์และในอนาคตก็ถึงท่านเป็นผู้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วรัชทายาทของพระองค์ท่านจะอยู่อย่างไรครับวันนี้ขอรับความขอบคุณครับพี่น้องครับ